สวัสดีค่ะออกจากบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำงานกันอันนี้ก็คือบรรยากาศแถวบ้านไม่ใช่แถวบ้านหน้าบ้านเพิ่งเองจะพาวันนี้เพิ่งลงงานที่ปั๊มน้ำมันข้างบ้านนะคะไม่ต้องใช้เจ้าแดงวันนี้เดินไปทำงานจอดเจ้าแดงอยู่ที่บ้านอากาศวันนี้หนาวนะเดี๋ยวเพิ่งพาดูต้นไม้ว่าสภาพต้นไม้ตอนนี้ในเยอรมันอยู่ในสภาพไหนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูก่อนนี่คือสภาพต้นไม้เดือนพฤศจิกาธันวาแล้วแหละนะเห็นไหมกิ่งก้านไม่มีนะคะเดี๋ยวต้องตัดให้มันสั้นลงเนาะอ่ะลานจอดรถก็มีนะคะแต่เพิ่งไปจอดนู้นขี้เกียจเดินไงมันก็ไม่ไกลมากเท่าไหร่หรอกแต่ขี้เกียจเดี๋ยวเราจะเดินไปทิศทางนู้นนะทางซ้ายมือเพื่อที่จะไปทำงานบรรยากาศข้างๆบ้านเองหน้าหนาวแต่ยังไม่มีหิมะนะโอเคไม่มีรถมาเนาะบรรยากาศวันนี้วันอังคารนะแต่มันเป็นช่วงเที่ยงนั่นนะคะคือจุดหมายปลายทางของเราปั๊มน้ำมันแถวบ้านปั๊มนี้มันจะเล็กแต่ว่าอีกปั๊มนึงมันจะใหญ่ถ้าอีกปั๊มนึงอ่ะมันจะอยู่เมืองที่ใหญ่กว่านี้นะคะแต่เพิ่งวันนี้เข้างานตรงนี้เนาะสวยไหมบรรยากาศเป็ดหายไปหมดเลยอ่ะปกติจะมีเป็ดเต็มตรงนี้นะคะหนาวหนาวน้ำไหลเห็นไหมบ้านเพิ่งก็อยู่ตรงนี้เองที่ทำงานก็อยู่ตรงนี้เองโรสะมีเวลาสอนใบขับขี่จะสลับลงตรงนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะบรรยากาศของเมืองที่เพิ่งอยู่จ้าอีกตั้ง15นาทีขี้เกียจนะขี้เกียจไปทำงานไม่ใช่อันนี้ก็คืออัมไทนะคะก็คือที่คลองตัวเนี้ยเขาเรียกอัมไทมันก็จะเป็นที่เดินเล่นแล้วก็ไปนู่นสุดลูกหูลูกตานะคะเป็นที่เดินเล่นหน้าหนาวไม่มีอะไรหรอกมันก็จะดูเงียบๆเงาๆเด็กๆไปโรงเรียนหมดส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำงานของเรานะคะ